ีใช่ค่ะใส่พี่ทำคนไม่ตามนิ้วใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแบบพอมาแล้วเหมือนนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยกดตรงคือมันรู้สึกไม่ค่อยปวดแล้วอะแค่นี้นะใช่ค่ะแค่รับเสียงก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้ใช่ค่ะโอ้โหถ้าสัมผัสตรงจะขนาดไหนเนาะค่ะเชิญครับสัมผัสได้เลยลูกทำเองช่วยกันดูซิว่าพลังนี่มันรับได้จริงจริงหรือเปล่าดูพลังงานตัวนี้มันเขาเวลาเขาบวยเราช่วยกันมาสองแรงบวกเพราะสองแรงบวกครับมันน่าศึกษาจะตายไปมันน่าเรียนรู้มากเลยสิ่งนี้ผมบอกว่ามันเป็นสมบัติของชาตินี้กล้าพูดแล้วประชาชาติอีกครั้งก็ได้โทษครับปึ๊บปึ๊บสิ่งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับอะไรก็น่ากันสังเกตแค่เขาถึงมือแล้วครับมันเหมือนวิ่งมาหาผมเลยนี่คือความมหัศจรรย์กรณีอย่างนี้จำเป็นต้องใช้คำว่าพิสูจน์ด้วยไม่ต้องมันใช้ได้เลยมันโดยกระบวนการพิสูจน์แล้วจ้าเราพิสูจน์ในวิชาคณิตศาสตร์มาเยอะแล้วเข้าใจไหมเสียเวลาแล้วตรงนั้นนี่มันเรื่องของวินาทีต่อวินาทีมันเป็นเรียลไทม์ของมันเองโทษครับมันจะเบาไปด้านนะโทษครับที่เคยปวดแห้งที่ไหนมันไม่ปวดแล้วผมไม่ใช่ครับคำถามคือฝ่ามือที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมไม่จับนะค่ะโอ้ไม่ฝ่ามือค่ะในขณะไม่ได้สัมผัสนะต่อไปจะสัมผัสนะไม่สัมผัสขนาดนั้นสัมผัสจากขนาดไหนโอ้นะตั้งความสังเกตมันเหมือนกับล้างถ้วยเลยว่ามาเช็ดอีกรอบให้ได้ถึงภาพเช็ดให้สะอาดมันจะเบาไปตามแล้วห้ามสรุปว่าลุงหมอคือผู้พิเศษไม่เอาลุงหมอมีหน้าที่ที่จะดูดซับสิ่งที่ไม่ดีให้โอเคนะครับไม่ดีคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ลุงหมอมีหน้าที่ดูดซับพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวให้จำภาษาที่ดีมันเป็นภาษาที่มันใช้ได้เลยที่เขาว่ามันสบายมากวันนี้คำว่าเก้าเก้าเอาอยู่ทางการแพทย์เราไม่อยู่ต้องเจอสเตียรอยจริงๆเราก็ไม่ต้องกินยาใช่ไหมคะไม่ต้องทานยาดีมากดีมากขอให้กลับเข้าสู่ธรรมชาติอากาศคือยาน้ำคือยาใบไม้ทุกใบเป็นยาใบชีวิตคือยาอย่าไปพูดถึงมันโปรตีนเข้าไปในแคลมันเกลืออย่าไปพูดถึงมันมันเป็นองค์ความรู้ตะวันตกเขาจัดยับมาทุกเรื่องทั้งตำราทั้งการศึกษามาบอกคนบ้านเรารุ่นก่อนแล้วไปหอมบอกรุ่นนี้ไม่ใช่ขอให้เป็นครัวนั่นเป็นความเชื่อไปนี่คือความจริงมามันมาถึงยุคความจริงยุคความเข้าใจยุคความเข้าใจนำพาสู่ความจริงจับภาษานี้ให้อยู่ก้าวข้ามความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่เรารู้แล้วที่ผ่านมาเรื่องสุขภาพคือเขา อันนี้คือค่ะเอาตัวนี้เข้ามาเป็นตัวต่อชั่งความแพ้ได้เอาฟิลลิ่งตัวเราเป็นตัวคอนเฟิร์มค่ะชัดเจนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะก็ไปอยู่สุดท้ายแล้วดูที่มันจะขั้นกระตุ้น
ม่เคยบ่นสักคำเดียวค่ะมันมีเห็นนะครับค่ะด้วยความยินดีให้คะแนนเต็มสักกี่เปอร์เซ็นต์ 95% ค่ะอะไรมันจะขนาดนั้นนี่คือยุคใหม่ค่ะยุคใหม่ผู้ป่วยเป็นผู้ที่บอกเองค่ะยุคก่อนนี่เขาหมดเลยเขาเทสค่ะแล้วเขาก็เป็นคนระบุให้เราค่ะรู้เสร็จใส่ค่ะที่ไหนได้เรือรังจำให้ได้ค่ะบอกก็ได้ค่ะมันยุคเลยจ้ะค่ะตามออกมาไม่กันกันมากกันได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเฟซเนาะค่ะค่ะดีใจด้วยเข้าใจมากเลยสบายตัวครับโอเคนะพอเราสบายตัวสักอย่างโอ้โหมันนี่แหละมันดีมากแค่